สวัสดีค่ะมื้อนี้ยายบีสิมาแนะนำชาสุขภาพด้วยจ้ะอันนี้ก็คือชามะลิบานเฮาล่ะจ้ะหอนๆยามหนาวดื่มชาหอนๆล่ะจ้ะชามะลิบำรุงหัวใจแล้วก็รักษาโรคความดันนะจ้ะมีประโยชน์หลายอย่างจ้ะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปด้วยจ้ะร้านสุขภาพอาหารต่างๆยูอิกากับมีจ้ะชามะลิใส่ประมาณนี้นะจ้ะแล้วก็แช่ไว้สักพักนะจ้ะเนาะเดี๋ยวก็ให้มันละลายออกค่อยดื่มแน่นๆด้วยจ้ะบ่ให้ล้มเข่าได้ชาเสร็จแล้วมื้อนี้ก็มีบัวร้อยใบเตยจ้ะกินน้ำหอมเนาะอุ่นๆนะครับจับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจ้ะอันนี้บักเดือบานเฮาแล้วจ้ะแก้ท้องผูกยูอิกะแล้วก็คุณสุมถ้าคนอยู่ในสายเย็นเนาะแต่ว่าบักเดืออยู่บ้านเฮาคนบ้านเฮาก็หากินยังไงอ่ะจ้ะถ้าบ่ได้ท้องผูกท้องอืดท้องเฟ้อซื้อมานั่งกินเล่นจ้ะแซ่บจ้ะเป็นในลักษณะนี่นะจ๊ะกินจ้ะมักกินเป็นของว่างอ่ะจ้ะชาเย็นบีแล้วแล้วให้ยัง